ชวนเธอมานอนนับดาวฟังคุยเรื่องราวที่สองรู้ฟังกันมิลาฉันชักจะทนเธอไม่ไหวแล้วนะเมื่อไหร่เธอจะช่วยเหลือตัวเองสักทีเนี่ยไม่ใช่อะไรก็โทรตามฉันโทรตามฉันเนี่ยฉันเองก็มีงานต้องทำต้องเยอะตั้งแยะไม่ใช่มีเวลามาคอยรับใช้เธอฝ่ายเดียวอะแล้วที่พูดเนี่ยไม่ต้องทำมันเป็นร้องไห้นะเข้าใจหรือเปล่าฉันจะบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะต่อไปนี้ห้ามเธอมาเหยียบที่สโมสรนี่อีกเข้าใจไหมทำอะไรกับกูอีกวะฮัลโหลสวัสดีครับขณะนี้ไม่มีใครอยู่ที่สโมสรถ้ามีธุระอะไรโปรดฝากข้อความเอาไว้หรือโทรกลับมาใหม่หลังได้ยินเสียงสัญญาณตู้จันเขาฟังเองนะรีบโทรกลับมาด่วนถ้าต้องการความช่วยฮัลโหลเขาฟังเขาฟังจันไหนบอกว่าไม่อยู่ไงอยู่อยู่ทำไมจะไม่อยู่แล้วโธ่ช่วยพาฉันหนีหน่อยดิหนีเลยเหรอฉันว่านะทางที่ดีอะเราควรจะเข้าตามตรอกออกตามประตูมากกว่านะไหนเนี่ยครอบครัวเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะฉันว่าเราควรทำให้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมากกว่านะรู้ป่าวจะบ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นพรุ่งนี้บ่ายฉันมีนัดสัมภาษณ์งานที่ลีลาหญิงแต่ว่ามันชวนกับงานป้าดิมีทางเดียวที่จะไปได้อ่ะต้องหนีอุ้ยฉันว่ามันออกจะเสี่ยงๆไปหน่อยนะคือฉันไม่รู้ว่าถ้าเกิดอาป้าของเธอรู้ขึ้นมาเนี่ยฉันนี่นึกภาพไม่ออกเลยว่าเธอจะโดนเล่นงานอะไรบ้างอ่ะฉันเลยต้องให้เธอช่วยไงนี่เอารถมารับฉันหลังบ้านนะฉันไม่อยากจะเอารถที่บ้านไปอ่ะเดี๋ยวความลับแตกนะนะนะช่วยฉันหน่อยนะพรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงบายข้าฟังเฮ้ยทำอะไรอ่ะดูทำอะไรอ่ะดีแล้วว่าถามว่าดูทำอะไรไม่ทำมันไม่ตอบฮะหยุดรู้ว่างเปล่าก็ไม่ค่อยว่างเลยว่างไหมว่างไหมว่างก็ได้ดีเล่นสนามป่ะสมัยที่เราเล่นกันตอนเด็กๆไงเอาละเดี๋ยวคันนี้นะรีบปิดตาโอ้เป็นคนซ่อนจะทำนั่งงงนี้เร็วๆสนุกปิดตาปิดตาแล้วนับนะเดี๋ยวเฮียซ่อนเองเร็วๆนับนะเร็วๆนี่อยากเล่นลองดูนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรทำอะไรข้าวฟ่างข้าวฟ่างกำลังฝึกนับเลขอะจ้ะแล้วจะไปไหนเนี่ยไปเอาเอกสารที่ลงสีอะจ้ะรีบไปแล้วก็รีบมานะเพราะลูกค้าจะมากันแล้วจ้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โ
้ยเฮ้ยหมอมาหมออะไรเจอก็ฟังอย่าบอกนะว่าเจอว่าแบบนี้วันเล่นจอแม่กันอยู่ทำไมโง หน่อยฉันก็ประทับใจนี่รีบขับออกไปเลยนะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกเร็วๆๆๆจ้ะโอ้ยเร็วๆๆเดี๋ยวป๊ามาส่งฉันตรงนี้แหละจ้านจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวฉันเดินเองเออก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเขาเห็นว่าเธอมีผู้ชายมาส่งเนี่ยเกิดเธอสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านเนี่ยฉันอดอยู่ใกล้ๆเธอพอดีจ๋าซิ่งอยู่ใกล้เธอจนเธอหายใจไม่ออก ไปได้แล้วไปเอาอ่ะฉันรอตรงนี้ดีกว่าบ๊ายบายโชคดีนะข้าวฟ่างข้าวฟ่างเริ่มหายหัวไปไหนฮะเจอไหมป้าไม่เจอเนี่ยนั่นไหนก็ไม่รู้ข้าวฟ่างแปะข้าวฟ่างป้าเอามาป้าข้าวฟ่างอีหายไปไหนอ่ะพวกก็ตามหาอยู่เนี่ยแล้วลืมไปป้าป้าข้าวฟ่างไม่อยู่บ้านครับไม่รู้หายไปไหนครับป้าไม่อยู่บ้านจันจันอ้าวสัมภาษณ์เสร็จแล้วเหรอฉันได้งานแล้วฉันเป็นอิสระแล้วเหรอดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วเขาทำอะไรอ่ะเป็นคอลัมนิสเป็นคอมมิวนิสเหรอไม่ใช่คอลัมนิสอ๋อคอลัมนิสเฮ้ยฟังดูดีฟังดูดีแล้วคอลัมอะไรเหรอคอลัมน์สาวสวยสายไขว่คว้ารักตอบปัญหารักอะไรทำนองแบบนี้โอ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะก็นี่ไงจดหมายที่ต้องตอบอ่ะหัวล้อดิพี่พาฝันคะหนูชื่อดาวค่ะโอ้ชื่อดาวพอดีเนาะแล้วหนูอายุเท่าไหร่ล่ะหนูอายุ14ปีค่ะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดคือหนูมีปัญหาหนักอกหนักใจมากเลยค่ะแล้วเรื่องอะไรล่ะที่หนักอกหนักใจอ่ะคือหนูแอบไปชอบผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนดีมากแล้วก็มีทีท่าว่าจะสนใจหนูนะแต่ว่าเขาไม่ยอมจีบใช่ไหมล่ะใช่ค่ะพี่ว่าหนูควรจะจีบเขาก่อนเลยดีไหมคะมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าคะหนูกำลังสับสนมากค่ะพี่ช่วยตอบเร็วๆด้วยนะคะรักแล้วก็เคารพจากน้องดาวค่ะฉันว่านะจีบก่อนไปเลยไม่น่าเกลียดหรอกรักใครชอบใครก็บอกไปเลยไม่เห็นจะต้องแคร์สายตาคนอื่นตอนนี้นะผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอุ้ยแต่ฉันว่ามันคงจะดูไม่ดีนะถ้าเกิดว่าผู้หญิงจะไปจีบผู้ชายก่อนอะไม่มันไม่ยุติธรรมทำไมจะไม่ยุติธรรมมายุติธรรมหมอจันจันเอ้าเขาฟังก็อยู่เหรอดีเลยจะได้ช่วยกันแสดงความยินดีกับมิราหน่อยยินดีเรื่องอะไรเหรอครับลองทายดูสิทายที่ทายที่ขอไม่ทายดีกว่าครับจันน่ะมิราก็แค่อยากจะบอกว่ามิราได้พบชายในฝันแล้วใครกันเหรอครับอีตาด็อกเตอร์เมื่อวานไม่ผ่านไม่ใช่หรออย่าไปพูดถึงตาด็อกเตอร์คนนี้อีกนะชายในฝันของมิราคนนี้ชื่อว่าภาวิตเป็นพี่ชายเพื่อนสนิทของมิราเองนะ
พี่พาวิทย์เนี่ยทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งเท่ทั้งรวยน่ารักมากมากแต่ที่สำคัญนะเขาชอบพี่รามมากเลยชอบมากอะไรนะอ๋อเปล่าครับคือมันจะดูไม่เร็วไปหน่อยนะครับแจ้นนี่ไม่รู้จักคำว่ารักแรกพบหรอถ้าอย่างนั้นคุณมิลาก็ต้องเริ่มก่อนสิคะใครเริ่มก่อนนะก็ไม่เห็นสำคัญเลยถ้าเกิดว่าเราใจตรงกันนะมิลาก็ไม่มายหรอกใช่ค่ะเขาฟังเห็นด้วยถ้าเขาฟังเจอผู้ชายอย่างคุณพาวิทย์นะเขาฟังเจอลูกก่อนเหมือนกันใช่แล้วเขาฟังใช่อย่างนั้นนะมิลานะขอตัวไปตามทางที่พระเจ้าชี้ก่อนถ้ามิลาถึงจุดหมายเมื่อไหร่จะรีบส่งข่าวมาบอกเลยเจอกันจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันนี่เข้าฟังเข้าฟังฉันว่าเธอคิดผิดแล้วนะที่ไปยุคุณมิลาเขาอย่างเงี้ยคอยดูก็แล้วกันได้คอยดูก็แล้วกันว่ายายเข้าฟังคนเนี้ยเมื่อกลับไปบ้านแล้วจะทำยังไงกลับบ้านเออกลับบ้านกลับบ้านจะทำยังไง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 หรือหายหัวไปไหนมาไม่รับผิดชอบงานแบบเนี้ยใช้ได้ที่ไหนหรือหลอกม้าป้าอย่างนี้ต้องลงโทษได้เข็ดใช่ครับป้าหัวยังกักบริเวณหรือห้ามออกจากบ้าน7 วัน